สวัสดีครับนี่คืออิเล็กโทรลักนะครับฝาหน้าอันนี้ก็คือปุ่ม selector ลูกบิดนะครับ selector ทำการปรับไปที่ต้องการครับจากนั้นตรงนี้ก็จะมีปุ่มเริ่มต้นและหยุดชั่วคราวนะครับกดครั้งนึงก็เริ่มต้นกดครั้งอีกครั้งก็หยุดชั่วคราวครับเป็นรุ่น7กิโลกรัมครับเครื่องซักผ้ารุ่น EWF85761ซักผ้าไม่เกิน7กิโลกรัมนะครับถ้าซักเกินก็เป็นอันว่าไหม้แผงเมนบอร์ดไหม้พังครับไหม้เลยครับเพราะฉะนั้นมันมีความร้อนสูงมากครับเราจะทำการเสียบปลั๊กครับแล้วก็จะดูว่ามีไฟโชว์หรือไม่จากนั้นก็จะกดปุ่มสตาร์ทครับเมื่อกดครั้งหนึ่งก็จะเริ่มต้นทำงานปรากฏว่าไม่มีไฟโชว์ขึ้นมาเลยครับสำหรับแผงนะครับมันจะมีแผงเมนบอร์ดอยู่ด้านล่างนะครับ1แผงนะครับแล้วก็แผงที่ซีเลคเตอร์ตรงนี้นะครับแผงไฟโชว์นะครับอีก1แผงครับเราจะดึงปลั๊กออกครับแผงไฟโชว์นะครับจะไม่ค่อยเสียครับเพราะว่ามันไม่มีความร้อนนะครับที่แผงขายเวลาทำงานนะครับยังไม่ปรากฏว่ามีเสียเลยนะครับเสียยากนั่นเองครับการถอดนี้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องถอดหรอกครับเพราะว่าอาการมีกลิ่นไหม้มาอย่างนี้เนื่องจากใส่ผ้านวมลงไปนะครับอัดลงไปนะครับไม่ตกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินแผงเมนบอร์ดด้านล่างจะมีความร้อนสูงมากครับครอบเสียนะครับเป็นจุดออกครับส่วนแผงด้านบนไม่ค่อยเสียครับหรือการเสียยากมากครับแล้วก็จะแงะออกมานะครับแผงเมนบอร์ดตรงนี้จะทำงานร้อนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่ผ้าเกินกำลังนะครับมันจะหมุนไม่ค่อยไหวนะครับและมันก็จะที่แผงเมนบอร์ดเนี่ยครับนี่นะครับก็จะต้องส่งกำลังขึ้นไปนะครับทำการทำให้มันพอให้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าความร้อนยิ่งสูงขึ้นทำให้มันไหม้ไปเลยครับพังนั่นเองครับ8เมนนะครับใช้บล็อก8เมนครับเมื่อเราอัดผ้าเข้าไปนะครับมันจะทำงานไม่ไหวนะครับเขาก็จะส่งพลังออกไปนะครับที่เมนบอร์ดครับเป็นตัวสั่งให้พอให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงว่ามันจะเกิดความร้อนที่สูงขึ้นนะครับจนตัวมันไม่อาจทานทนได้ครับก็พังมันนั่นเองเราใช้น็อตเบอร์8นะครับบล็อกเบอร์8ไขออกมานะครับจริงๆตรงนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ครับเป็นแผงอะไรนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็มีน็อต2ตัวแล้วก็ถอดออกมาครับแต่จริงไม่ต้องถอดก็ได้นะถ้าเราเอาออกได้ก็ไม่ต้องถอดครับอันนี้ใช้บล็อก7เมนครับใช้บล็อกเล็กกว่านี้นะครับนี่8เมนอันนี้ต้องใช้7เมนครับจริงๆแล้วไม่ต้องถอดหรอกครับอาการนี้ก็ถอดแผงเมนบอร์ดออกมาดูนะครับจะมี R 47โอห์ม2วัตต์ครับชอบไหมถ้าตัวนั้นไหมก็เปลี่ยนไปก็จบครับใช้งานได้เลยครับแต่อันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าหม้อแปลงไหมด้วยครับถ้าหม้อแปลงไหมมันไม่มีขายครับก็ต้องซื้อทั้งแผงครับอันนี้จะถอดให้ดูนะครับว่าเราจะมาวัดไฟว่ามันส่งไฟมาถึงที่แผงหน้าหรือไม่นะครับแผงดีเรคเตอร์แผงไฟโชว์ให้เอียง45องศานะครับแล้วก็ดึงออกมาครับถ้าไม่เอียง45องศาจะดึงออกไม่ได้ยากนั่นเองครับจากนั้นตรงเองนะครับก็จะมีสายนะครับมามัดมามีเงี้ยงนะครับล็อกกันไว้ตรงนี้ครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราใช้ครีมบีบแล้วก็ใช้มือดึงสายดึงไม่ใช่สายไฟนะครับดึงไอ้สายรัดนะครับอย่าไปดึงสายไฟนะครับเดี๋ยวสายไฟจะขาดครับจากนั้นก็บีบครับปรากฏว่าอันนี้บีบไม่ออกครับบีบแล้วดึงไม่ออกนะครับจะต้องใช้สกรูไลปากแบนนะครับจิ้มลงไปที่หัวเงี้ยงครับแล้วก็ใช้บีบในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็สกรูไลปากแบนกดลงไปให้ลงไปให้เอาปากแบนอย่างนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ใช้ครีมครับบีบเงี้ยงให้หดลงครับเงี้ยงให้หดลงแล้วก็ดันพวดออกมาก็จบครับเราจะมาดูแผงไฟโชว์กันนะครับแผงไฟโชว์รู้สึกว่าจะไม่มีเสียอะไรนะครับเพราะว่ามันเย็นการทำงานมันเย็นมันไม่เสียครับส่วนแผงเมนบอร์ดเวลาทำงานมันจะร้อนนะครับอันนี้ก็คือแผงไฟโชว์ครับอันนี้ก็คือแจ็คที่มาจากเมนบอร์ดครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้มีสายอีกเส้นครับ
4เส้นพื้นเท่าไหร่มันเป็นแจ็คแบบ2หน้านะครับหมายความว่ามันมา4เส้นมันก็จะได้เป็น2เท่าตัวนั่นเองนะครับ4เส้นก็ออกมาเป็น8เส้นนะเพราะว่ามันเป็นแจ็ค2หน้านะหมายความว่าออกมาเป็น8ใช้งานได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ6 7ใช้ได้ 7,800 อันนี้แหละครับวัดไฟเร็วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบ2หน้านะครับบอร์ดมันบอร์ดไฟโชว์มันแบบ2หน้านะไฟทั้งหน้าและทั้งหลังจากนั้นเราก็เอาเสียบเข้าไปครับโดยจับไว้ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็วัดไปเรื่อยๆนะครับให้วัดไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามีไฟออกมาหรือไม่ให้ตั้งไปที่โวลต์ DC ครับผมลองเอาโวลต์ AC วัดก็ไม่ขึ้นครับไม่มีไฟเลยโวลต์ DC ครับมันเป็นโวลต์ DC ก็ไม่ขึ้นครับไม่มีไฟเช่นกันครับเราก็จะต้องเปลี่ยนขั้วนะครับแต่จริงๆทีเดียวโดนไฟดูดนะครับไม่มันโดนไฟดูดแล้วโดนไฟดูดเอาเดินตั้งออกครับจะไม่วัดต่อนะครับเพราะว่าวัดไปแค่ขั้วเดียวก็พอครับอันนี้นะครับก็คือที่แผงเมนบอร์ดครับอันนี้นะครับที่ตัวชอบเสียนะครับเป็นจุดอ่อนนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตตัวนั้นนะครับมันจะมีจับอยู่ที่โครงนะครับแต่ดันไปจับอยู่ที่โครงด้านในนะครับเอาออกยากครับก็เลยงัดออกมามันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้เป็นน็อตยึดไว้ตัวเดียวนะครับเราก็ใช้เชือกนะครับพันนะครับส่วนใดก็ได้นะครับพันไว้กับโครงนะครับมันก็จะยึดแทนน็อตได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับใช้เชือกรัดแทนไปเลยครับทีนี้เราก็จะมาดูครับว่ามันไหม้แบบไหนครับเขาบอกว่ามันถูกไหม้ครับเราก็ขอมาดูมันจะถอดนองมาดูนะครับก็จะมีการไหม้นะครับที่แผงเมนบอร์ดนี่มันร้อนอยู่แล้วนะครับก็มีหม้อแปลงนะหม้อแปลงตัวนี้ไหม้หม้อแปลงตัวนี้นะครับเกรียมไหม้แล้วก็ R นะครับ R ตัวนี้เสียอะไรร่วมด้วยนะ47โอห์ม2วัตต์ครับไหม้แล้วขาดเลยก็มีหม้อแปลงไหม้กับR 47โอห์มไหม้ครับมี2ส่วนที่ไหม้ไปครับถ้าหม้อแปลงไหม้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าจบไม่ต้องซ่อมครับก็หมายความว่าซื้อบอร์ดใหม่ได้เลยครับซื้อไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วถ้า R 47โอห์มไหม้ตัวเดียวนะครับไอหม้อแปลงไม่ไหม้นะครับก็สามารถเปลี่ยน47โอห์ม2วัตต์ใส่เข้าไปเลยก็เป็นอันว่าใช้งานได้ครับอาจจะต้องมีการวัดดิบด้วยนะครับว่ามีอะไรช็อตมีขาดหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรเสียนอกจากนั้นนะครับ47โอห์ม2วัตต์ตัวเดียวก็เปลี่ยน47โอห์ม2วัตต์ก็ใช้ได้เลยครับทีนี้เราก็จะดึงออกมานะครับดึงแจ็คออกมาครับแล้วต่อครับมันจะไม่ต้องห่วงว่าใส่ผิดนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาจะทำบล็อกไว้นะครับหมายความว่าถ้าใส่ผิดก็จะใส่ไม่เข้านั่นเองแต่เพื่อความปลอดภัยก็อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าเขาไม่ทำบล็อกไว้อาจจะต่อผิดแล้วอาจจะทำให้เสียหายได้ครับอันนี้คือหม้อแปลงนะครับที่ไหม้ไปแล้วนะครับสังเกตพลาสติกละลายไปแล้วไหม้เยิ้มไปเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องซื้อแผงนะครับแผงถ้าซื้อที่บริษัทอิเล็กโทรลักก็ 2,500 บาทครับ 2,500 บาทแต่ไม่ส่งนะครับเราจะต้องไปรับที่บริษัทเลยนะครับ 2,500 บาทนะครับรวมแว็กแล้วนะครับอันนี้ก็คือ R47 โอห์มครับ2วัตต์ครับค่าของมันก็คือมีสีเหลืองนะครับดำเหลืองนะครับแล้วก็ม่วงแล้วก็ดำครับค่าได้47โอห์มครับตรงนี้นะครับได้ไม่ขาดไปแล้วนะครับถ้าตัวนี้ไม่ตัวเดียวก็เป็นอันว่าเปลี่ยนไปตัวเดียวครับก็จบก็สามารถใช้งานได้ครับอันนี้เป็นอะไรจากอิเล็กโทรลักนะครับเป็นเมนบอร์ด
นะครับที่ไหม้นะครับเราจะต้องสั่งซื้อครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากอิเล็กโทรัสครับราคา 2,500 บาทบวกแว็กแล้วนะครับบวกแว็กแล้วนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่ส่งให้นะครับเราจะต้องไปรับเองที่บริษัทครับในกรณีที่เราจะให้ส่งนะครับแต่จะต้องไม่อยู่ไกลจนเกินไปนะครับเขาจะมีแมสเซนเจอร์มาส่งให้ครับก็จะคิดราคา500บาทครับก็อันนี้ผมสั่งแมสเซนเจอร์ให้มาส่งครับก็รวมก็คือ2,500บวกค่าส่ง500นะครับมาส่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็ตก 3,000 บาทพอดีครับแต่สมมติว่าถ้าเราไปสั่งร้านข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์อิเล็กโทรัสนะครับราคามันก็จะตกอยู่ที่ 3,200 บาทครับบวกค่าส่ง100ก็ 3,300 บาทครับมีส่งไปที่นี่ครับส่งค่าส่ง100ครับอันนี้เรางัดออกมาครับต้องงัดตรงนั้นก่อนนะครับที่หัวก่อนนะครับจึงจะงัดตรงนี้ออกได้นะครับไม่งั้นจะงัดไม่ออกครับเราจะงัดออกมาดูนะครับเราจะมาดู R ที่ชอบไหม้นะครับ R ตัวนี้จะชอบไหม้นะครับถ้า R ไหม้ตัวเดียวนะครับหม้อแปลงไม่ไหม้นะครับถ้าหม้อแปลงไม่ไหม้นะครับก็สามารถเปลี่ยน R ตัวนี้นะครับใส่ลงไปก็ใช้ได้เลยครับอาจจะต้องทำการวัดดิบหน่อยนะครับวัดว่ามีอะไรช็อตไหมขาดไหมครับนี่ก็คือ R ที่ชอบไหม้ชอบเสียนะครับถ้าเสียตัวนี้นะครับแล้วหม้อแปลงไม่เสียนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแทนลงไปได้เลยครับเป็นค่า47โอห์มครับเหลืองม่วงดำนะครับแล้วก็ค่าผิดพลาด 5% ครับค่าผิดพลาดเขาใช้สีทองนะครับสีทองก็หมายถึง 5% ครับอยู่แถบที่4นะครับอันนี้เป็น4แถบสีนะครับR ตัวนี้เราจะทำการวัดนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ 47.3 โอห์มครับอันนี้เป็นค่าสายมิเตอร์ .2 โอห์มนะครับค่ามิเตอร์ของเราสายของผมนะครับ .2 โอห์มนะครับหากออกไป .2 โอห์มก็เป็น47โอห์มเป๊ะเลยครับอันนี้ก็ค่าผิดพลาดน้อยนะครับแค่ 5% เท่านั้นครับถ้าตัวนี้เสียไม่นะครับอ่านค่าไม่ได้ก็ใส่ไปเลยครับ47โอห์มครับเหลืองม่วงดำครับแล้วก็ทองทองก็คือค่าผิดพลาด 5% นะครับอันนี้เป็น4แถบสีเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาทำการใส่นะครับแล้วก็มาทดลองซักกันครับเราจะมาประกอบนะครับประกอบเข้าที่เครื่องเดิมครับอันนี้สังเกตลายวงจรนะครับจะมีลายวงจรทั้ง2ด้านเลยครับมันเป็นบอร์ด2หน้านะครับมีลายวงจรทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับแล้วก็จะมีรีเลย์อยู่หลายตัวนะครับรีเลย์ก็ใช้หลายตัวนะครับแล้วก็จะมีหม้อแปลงแบบวงแหวนนะครับแบบกลมๆนะครับแล้วก็เส้นลวดมาพันเป็นหม้อแปลงครับจากนั้นเราจะทำการประกอบฝาเข้าไปครับอันนี้เป็นของซื้อมาจากศูนย์อิเล็กโทรัสโดยตรงครับราคา 2,500 บาทบวกค่าส่ง Messenger 500บาทเป็น 3,000 บาทครับแต่ถ้าหากว่าเราไปรับที่บริษัทเองก็จะเจอ 2,500 บาทเท่านั้นครับรวมภาษีแล้วนะครับเราจะต้องกดให้ลงล็อกครับเราจะต้องกดให้ลงล็อกทั้งหมดครับตรงนี้ก็คือที่ล็อกจะต้องเปิดตัวนี้ก่อนครับคุณจะสามารถเปิดได้นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่จะเสียบสายไฟเข้าไปนะครับการเสียบสายไฟไม่ต้องกลัวเสียบผิดครับเพราะว่าเขาจะทำเป็นล็อกแบบเฉพาะตัวครับอันนี้ก็คือวันผลิตครับ2017มีการตรวจสอบมาแล้วนะครับตรวจสอบว่าใช้ได้ครับซื้อจากบริษัทอิเล็กโทรัสโดยตรงนะครับถ้าซื้อจากร้านข้างนอกจะเจอ 3,200 บาทไปรับเองครับจะให้ส่งไปตอนนี้ก็ 3,300 บาทครับตัวอิเล็กโทรัสนะณวันนี้ยังไม่มีการส่งไปสนีนะครับจะต้องไปรับเองเท่านั้นครับการเสียบสังเกตว่าถ้าหากว่าเสียบผิด
เดี๋ยวช่องผิดก็จะไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวช่องผิดก็จะไม่สามารถเสียบเข้าไปได้นะครับเวลาเสียบมันก็จะมีก้านล็อกนะครับกดลงไปก้านล็อกก็จะล็อกไว้เพื่อกันมันเด็กลุดออกมานะครับก็จะมีก้านล็อกไว้นะครับทุกๆอันนะครับทำการเสียบเข้าไปจะสังเกตว่ามันจะต้องเป็นของมันโดยเฉพาะเลยครับบางอันเข้าล็อกได้แต่ตรงนู้นมันต้องเข้าไม่ได้ครับที่แผงเขาก็จะมีทำเป็นร่องๆไว้ครับเพื่อไม่ใส่ผิดพลาดครับถ้าใส่ผิดก็ไม่เข้าจะมีก้านล็อกนะครับก้านล็อกนั้นนะครับจะล็อกไม่ให้มันหลุดออกมานะครับเวลาใช้งานมันจะมีการสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะได้แต่ก็จะมีที่ล็อกไว้นะครับมีการล็อกไว้เพื่อกันหลุดมานะครับเวลาเครื่องทำงานนะครับใส่แล้วดูนะว่ามันล็อกไว้ทั้งหมดหรือไม่นะครับเพื่อการปัญหาที่ตามมานะครับไฟทุกเส้นเราก็ต้องเสียบเข้าไปนะครับเข้าที่ทั้งหมดครับมันก็จะเสียบเข้าไปในด้านนั้นนะครับเราจะไม่ใช้ตะปูควงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีแง่งนะครับแง่งก็สามารถล็อกได้นะตรงนี้คือสายไฟนะครับมีสายดินนะครับแล้วก็สายไฟเอซีนะครับแล้วก็มีสายชุดนึงครับทั้งหมดมีเป็น3ชุดนะครับทั้งหมดมันจะมี3ชุดนะครับเราจะต้องใส่เข้าไปนะคือมีกี่สายที่จะเข้านะครับเราก็ต้องเช็คว่าครบหรือไม่นะครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาได้นี่สายไฟ AC ครับนี่สายไฟ AC มันจะมีไฟทั้งหมด3ชุดนะครับสายนะสายดินนะครับแล้วก็สายไฟ AC แล้วก็อีกเส้นนึงครับอีกชุดนึงก็เช่นเดียวกันครับมีก้านล็อกอยู่เลยแล้วเสียบไม่ต้องกลัวหลุดนะการสายต้องจัดสายเรียบร้อยนะครับก่อนจะประกอบเข้าไปจะมีตัวปิดตรงนี้อีกครั้งนึงครับจัดสายให้ดีนั่นคือการล็อกนะครับเพื่อล็อกให้มันไม่สามารถหลุดออกมาได้อีกครับนี่ก็เราก็ประกอบปิดไปครับเมื่อเราจัดสายเข้าล็อกเขาจะมีล็อกให้เราเข้านะครับเราก็เข้าล็อกครับจากนั้นก็จัดเรียบร้อยแล้วสายดินนะครับสายดินก็จะมีหลายแห่งนะครับก็จะมีที่ตัวถังด้วยนะครับแล้วก็ที่มอเตอร์ที่มอเตอร์ก็จำเป็นต้องมีสายดินด้วยนะครับถ้ามอเตอร์ไม่มีสายดินนะครับเวลาที่เราเก็บผ้านะครับล้วงเข้าไปในถังนะครับจะโดนดูดนะครับในกรณีมีไฟรั่วจะโดนดูดทันทีเลยครับเพราะว่ามอเตอร์ก็จะต่ออยู่กับแกนถังซักครับต่ออยู่กับแกนมันครับมอเตอร์ก็จะต่ออยู่กับตัวถังนั่นแหละครับตัวถังที่ว่าซักผ้านะครับมันจะมีร่องนะครับเราก็ใส่เข้าไปถ้าเราไม่ใส่สายดินที่มอเตอร์เวลาเราเก็บผ้านะครับมันจะดูดถ้ากรณีไฟรั่วต้องเสียบเข้าไปด้วยครับแต่งานนี้เราไม่ได้ถอดนะครับงานนี้เราไม่ได้ถอดสายดินตรงนั้นนะครับพูดไว้เฉยๆจากนั้นก็ทำการเสียบแจ็คลงไปครับจะเป็น4เส้นนะครับตรงนี้แจ็คไฟโชว์นะครับจะมีแจ็คเดียวครับจะมีเพียงแจ็คเดียวเท่านั้นครับจากนั้นเราก็จะมาลองบิดดีเรคเตอร์นะครับดีเรคเตอร์นะครับเพื่อดูว่าตัวนี้ไม่ใช่ทามเมอร์นะครับลูกบิดนี้เป็นลูกบิดดีเรคเตอร์ไม่ใช่ลูกบิดทามเมอร์เราก็จะทำการบิดเอาไว้นะครับว่าเลือกจะซักแบบไหนนะครับใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าไฟโชว์แล้วนะครับไฟสีเขียวโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าจะให้ใช้งานเราจะต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับถ้ากดปุ่มสตาร์ทหรือปุ่มเริ่มต้นมันก็จะทำงานครับจากนั้นดึงปลั๊กไฟออกครับจากนั้นก็ไปทำการประกอบเข้าไปครับเวลาประกอบเราจะต้องเอียงสักหน่อยนะครับ
ถ้าใส่แบบตรงๆเข้าไปจะไม่ได้นะครับต้องเอียงนะครับต้องเอียงหน่อยครับเอียงเข้าไปแล้วก็ดันพวกเข้ามาก็ไปดันเสร็จเช่นครับในการซ่อมอาการนี้จุดนี้ไม่จำเป็นต้องถอดนะครับจุดนี้ไม่จำเป็นต้องถอดครับแค่ถอดข้างล่างก็จบแล้วครับอันนี้ไม่ต้องถอดครับถอดก็จะต้องมาใส่ให้ยุ่งยากอีกครั้งครับนั้นเราก็หมุนน็อตตรงนี้นะจะต้องเป็นหัวบางนะครับถ้าหัวหนาจะไม่ได้ตรงนี้จะเป็นน็อตหัวหนานะครับใส่เข้าไปครับน็อตหัวบางครับน็อตหัวบางกับหัวหนานะครับหัวบางจะอยู่ข้างหน้านะครับคือพูดง่ายๆครับเอาประกอบฝากับเข้ามาครับฝาปิดด้านบนมันจะต้องไม่ชนนะครับไม่ชนน็อตนะครับเราจะใส่เสร็จแล้วก็ใส่จุกครับจุกสายไฟครับเพื่อไม่ให้มันหล่นไปข้างล่างครับล็อกให้หมดครับจากนั้นก็ปิดฝาเข้าไปครับจากนั้นก็ประกอบฝาปิดเข้าไปครับหลังจากปิดฝาแล้วเราก็จะต้องงดด้านหลังได้ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้จะไม่จำเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าถอดทั้งหมดเลยถ้าอาการนี้ไม่จำเป็นต้องถอดนะครับถอดแค่ฝาด้านล่างนะครับก็เปลี่ยนเช็คเมนบอร์ดตัวนั้นนะครับใส่รูบนตอนนี้ก็หมุนน็อตเข้าไปครับน็อตด้านหลังก็จะมี2ตัวครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะมีเงี่ยงครับมีเดือยนะครับมีเดือยล็อกนะครับเราต้องเข้าล็อกมันจากนั้นก็กดเข้าไปครับหลังจากประกอบเข้าไปเสร็จสิ้นก็เป็นจบครับเราตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนหน้าก็จะมาเทสเครื่องว่าซักได้ปกติหรือไม่ครับเราจะมาทดสอบนะครับเครื่องปลั๊กนะครับอิเล็กโทรลักนะครับที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องทดสอบนะครับอันนี้ก็เป็นลูกบิดนะครับหรือซีเล็กเตอร์สำหรับปรับเลือกการปลั๊กครับหรือเรียกว่าโปรแกรมการปลั๊กครับจากนั้นก็จะทำการเสียบไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อสายน้ำเข้ามาที่ด้านหลังนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็เอาผ้านะครับใส่เข้าไปในถังครับจากนั้นก็จะปรับมาที่โปรแกรมการซักนี้นะครับผ้าสำหรับซักมือนะครับ30องศาเซนติเมตรนะครับมีการปรับอุณหภูมิให้ด้วยนะครับจากนั้นก็ต้องกดปุ่มจะไม่ทำงานนะครับต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับหรือปุ่มเริ่มต้นนะครับจึงจะสามารถทำงานได้ครับหลังจากกดแล้วนะครับไฟตรงที่สตาร์ทนี่ก็จะนิ่งนะครับน้ำก็จะเริ่มไหลลงมานะครับน้ำจะเริ่มปล่อยมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอปล่อยสักพักก็จะทำการปั่นครับปล่อยมายังไม่ทันเต็มนะครับก็จะปั่นก่อนครับปั่นแล้วก็ปล่อยน้ำต่อครับปล่อยน้ำแล้วก็ปั่นครับไปเรื่อยๆครับเป็นการซักแบบประหยัดน้ำด้วยครับมันจะปล่อยน้ำแล้วก็ซักนะครับกว่าจะซักทีก็ต้องใช้เวลาสักพักเลยนะครับกว่าจะหมุนสักครั้งหนึ่งนะครับสังเกตที่กระจกก็จะมีฝ้าขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีความร้อนด้วยครับสังเกตว่ามันจะปล่อยน้ำลงมานะครับแล้วก็กว่าจะหมุนก็ต้องรอพักใหญ่ครับกว่าจะหมุนครับแต่ละครั้งต้องรอพักใหญ่ครับงานไม่เปิดใช่หรอหมดแล้วเนี่ย
หมดแล้วครับเกล็ดน้ำยังไม่ท่วมผ้าเลยนะครับเขาก็จะหมุนแล้วก็จะปล่อยน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะหมุนแต่ต้องใช้เวลาสักพักนึงนะครับฝ่าจะหมุนซึ่งก็พักใหญ่ครับแล้วครับต้องรอสักพักนึงครับอย่างนี้นะครับตอนนั้นผมก็จะปรับไปที่ปั่นหมาดนะครับผมจะปั่นหมาดนะครับทดลองว่าแห้งหรือไม่ครับผมจะตั้งไปที่ปั่นหมาดนะครับเราก็จะต้องมากดปุ่มครับผมจะกดออฟก่อนครับแล้วก็ปั่นมาที่ปั่นหมาดจากนั้นก็สังเกตปุ่มสตาร์ทจะกระพริบนะครับถ้ามันกระพริบอย่างนี้จะยังไม่ทำงานครับเราก็ต้องกดปิดนะครับปิดแล้วก็เปิดไอ้ที่ปั่นหมาดครับจากนั้นต้องกดสตาร์ทนะครับมันจึงจะทำงานครับหลังจากกดสตาร์ทเสร็จมันก็จะเริ่มปล่อยน้ำนะครับน้ำก็เริ่มปล่อยแล้วนะครับการปล่อยน้ำก็จะใช้ปั๊มนะครับทำการดึงน้ำออกมาครับทำการดึงน้ำออกมานะครับจากนั้นก็ถังก็เริ่มหมุนครับหมุนแบบกลับไปกลับมาครับสังเกตว่าจะหมุนไม่แรงนะครับในช่วงแรกจะหมุนแบบค่อยๆครับเพื่อสลัดน้ำให้เบาที่สุดครับให้หมดไปก่อนครับจะได้หมุนจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากครับสังเกตดูที่ฝาจะมีเหือออกด้วยนะครับมีเหือออกมีเหือออกครับมันมีเป็นคล้ายๆเป็นฝ้าครับมันจะมีความร้อนครับ30องศาครับจากนั้นก็เริ่มหมุนแรงขึ้นแรงขึ้นครับก็จะเป็นหมุนเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ไม่หมุนติดต่อกันนานนะครับเพื่อป้องกันเมนบอร์ดนะครับซึ่งมันมีความร้อนจัดนะครับเพราะที่เมนบอร์ดจะมีความร้อนสูงขนาดทำงานนะครับนั้นเขาก็จะต้องมีการหมุนและหยุดครับเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปนะครับการสลัดน้ำออกก่อนนะครับหลังจากเบาแล้วก็จะปั่นรัวเลยนะครับปั่นแบบเร็วนะครับ850รอบนะครับสังเกตดูจะมีเสียงวีดเลยนะครับเสียงคล้ายๆเครื่องบินเลยครับเร็วมากครับ850รอบนะครับเสร็จแล้วก็จะหยุดครับเพื่อเป็นการถนอมเมนบอร์ดนะครับจากนั้นก็เริ่มปั่นแรงอีกครั้งครับในช่วงปั่นนี่ผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเป็นการปั่นจริงๆของเขาเลยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆครับสำหรับการปั่นนะครับจะเป็นการผ่าแบบเต็มๆเลยครับเริ่มปั่นแบบเร็วสุดแล้วครับ850รอบครับจี๋นะครับ
เกตว่าจะเริ่มเขาจะต้องปล่อยหยุดพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ถังหมุนฟรีไปเรื่อยๆครับเป็นการถนอมเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดที่อยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีความร้อนสูงนะครับถ้าถึงปั่นไปยาวเลยเนี่ยอาจจะทำให้มันไหม้ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมีการหยุดเป็นช่วงๆครับแต่ถังยังหมุนครับเพราะว่ามันมีแรงฟรีแรงเบี่ยงครับเรียกว่าหมุนฟรีครับเกิดว่าเริ่มแรงแล้วครับมีเสียงเหมือนเครื่องบินเลยครับปี๊ดเลยครับ
แล้วการปั่นได้หยุดลงแล้วนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับ850รอบนะครับปั่นลงมาแล้วแน่ที่เห็นหมุนอยู่นี่คือการหมุนฟรีของเขานะครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวก็จะต้องกิ้งพ่ายสักหน่อยนะครับกิ้งพ่ายแล้วครับสังเกตว่าจะมีฝ้าขึ้นที่ฝาด้วยนะครับคล้ายๆว่าเป็นการอบผ้านะครับตรงนี้สังเกตฝ้าที่ฝาที่ฝาปิดนะครับจะเริ่มมีฝ้าขึ้นนะครับเท่ากับว่าเป็นการอบผ้านะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากมันมีฝ้าที่ฝานะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นการอบผ้านะครับสันนิษฐานนะครับจากการมองนะครับเริ่มมีฝ้าขึ้นที่ฝานะครับฝากระจกนะครับดังนั้นก็สันนิษฐานว่าเป็นการกิ้งเพื่ออบผ้านะครับขณะที่ปั่นเนี่ยเราจะไม่สามารถกดประตูออกได้นะครับสังเกตว่าไฟจะกระพริบกระพริบนะครับจะมีกำลังซักอยู่นะครับปุ่มเขียวนิ่งนั่นหมายว่ากำลังซักอยู่ครับประตูล็อกครับสิ้นสุดการทำงานครับยังไม่สิ้นสุดการทำงานครับถ้าสิ้นสุดการทำงานปุ่มเขียวที่ตรงสิ้นสุดการทำงานจะอยู่นิ่งครับผมจะลองเปิดประตูดูนะครับเปิดไม่ออกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มันยังไม่เสร็จครับไม่สามารถเปิดออกได้ครับต้องรออีกพักนะครับรอให้มันสิ้นสุดนะครับตอนนี้สิ้นสุดแล้วครับสังเกตดูที่ปุ่มสีเขียวนะครับจะมันจะมีตรงสีเขียวด้านบน850รอบครับความเร็วในการปั่นนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสิ้นสุดการทำงานครับปุ่มเขียวที่สิ้นสุดการทำงานขึ้นแล้วนะครับขึ้นนิ่งเลยครับแสดงว่าสิ้นสุดการทำงานครับถ้าอย่างนี้ก็สามารถเปิดแล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับเปิดฝาได้แล้วครับตัวจะปลดล็อกให้แล้วนะครับตอนนี้พอขึ้นว่าถ้าขึ้นว่าสิ้นสุดการทำงานเขาก็จะปลดประตูกดที่ล็อกประตูให้เลยแล้วก็สามารถเปิดได้ครับถ้าในขณะที่ปั่นอยู่เขาจะล็อกครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับหลังนั้นผมก็จะเอาผ้าออกมาดูครับว่าหมุนปิดไปก่อนก็ได้ครับเช็คออฟนะครับพอออฟไปโทรทั้งหลายก็จะดับนะครับทีนี้ผมก็จะมาดูผ้านะครับที่ซักไว้ว่าจะแห้งไหมครับปรากฏว่าโอ้โหแห้งสนิทเลยครับแห้งสนิทครับแห้งสนิทเลยครับแห้งสนิทนะครับปิดไม่มีน้ำเลยครับการปั่นที่สุดยอดมากครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ